เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลาทูพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่น้ำพริกกะปิพร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วกับสมัยแฮปปี้ชาแนลค่ะวันนี้สมัยเข้าครัวนะคะมาแอบดูคุณย่าทำน้ำพริกกะปิเราได้กะปินะคะมาจากจังหวัดสตูลค่ะกะปิเคยแท้จังหวัดสตูลนะคะเราจะลองทำน้ำพริกกะปิแท้ๆจากสตูลนะคะเริ่มแรกเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ตำกุ้งแห้งนะคะแช่กับน้ำเปล่านะคะอันนี้ก็กุ้งสตูลเหมือนกันค่ะตำคู่กับกระเทียมแม่ครัวหัวปลากระเทียมโทนลูกใหญ่ๆกระเทียมโทนไม่ว่ากระเทียมโทนเอาหัวใหญ่เพื่อวันกุ้งแห้งนะคะกระเทียมพริกนะคะให้เข้ากันก่อนค่ะใส่ชูรสนิดน้อยใส่น้ำตาล3ช้อนโต๊ะเลยค่ะอุ๊ยแต่มันอันนี้กะปิเคยแท้นะคะตัวใหญ่ๆเลยจากจังหวัดสตูลค่ะหอมกะปิหอมรสชาติกะปิออกหวานๆค่ะเพื่อนๆแล้วใส่กะปิเรือใบด้วยใส่กะปิเรือใบด้วยแม่บอกขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เพราะความเค็มมันอยู่นี่มันก็หวานใส่มะเขือเปราะค่ะเพราะว่ามะเขือพวงมันยังไม่ออกลูกออกนิดหน่อยเนี่ยไปเก็บมาได้แล้วไปเก็บมาได้แค่นี้หน้าบ้านกำลังออกดอกใส่ไหมนี่ใส่พริกขี้หนูค่ะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะเหมือนมะนาวจากทุ่งนาของเราเองนะคะใส่น้ำต้มสุกค่ะนี่ได้แล้วค่ะชะอมยักษ์ค่ะ
้ำพริกปลาทูพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่น้ำพริกกะปิพร้อมเสิร์ฟค่ะอร่อยลูกสาวหัวร้อนน้ำพริกปลาทูชิมชิมค่ะอุ้ยร้อนอ่ะอร่อยมากน้ำพริกปลาทูฝีมือคุณย่าโอ้เป็นแล้วน้ำพริกกะปิฝีมือคุณย่าเพื่อนลองทำดูนะอร่อยมากเลยปกติน้ำพริกกะปิเขาจะไม่ใส่กุ้งแห้งเนาะแต่ที่บ้านเราสูตรของคุณย่าจะใส่กุ้งแห้งด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกสาวหิวข้าวแล้ว